สวัสดีครับครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับวันนี้โจ๊กชวนทำปากเป็ดทอดนะครับเมนูกับแกล้มง่ายๆนะครับส่วนผสมก็คือปากเป็ดแน่นอนโจ๊กจะผ่านะครับคือเขาจะให้มาแบบเต็มปากใช่ไหมครับเราจะผ่าตรงกลางออกประมาณนี้แล้วก็ล้างด้วยเกลือนะครับขยำขยำแล้วก็ล้างน้ำสักรอบสองรอบก็พอนะครับเก็บไว้นะครับน้ำเย็นนะครับกระเทียมโขกนะครับอันนี้เป็นเกลือป่นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปนะครับใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับง่าอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะถ้าใครที่ไม่มีจริงๆเพราะว่าใส่เพื่อให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็น่าทานด้วยนะครับน้ำตาลเล็กน้อยนะครับซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับแล้วก็พริกไทยป่นกระเทียมเจียวอันนี้เอาไว้โรยข้างบนเฉยๆนะครับถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะเราหมักกระเทียมไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มหมักกันเลยนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นน้ำตาลเกลือนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวอันนี้คลุกเคล้าก่อนสักครู่นึงนะครับให้มันทั่วๆก่อนว่าเราไม่ได้ละลายไปก่อนนะครับหรือถ้าเกิดใครจะผสมส่วนผสมต่างๆเป็นซอสไปก่อนก็ได้นะครับแต่นี้เน้นง่ายๆสะดวกนะครับกระเทียมนะครับที่เราโขลกเอาไว้นะครับแล้วก็พริกไทยป่นคราวนี้ก็คลุกเคล้าให้ทั่วๆกันนะครับเมนูนี้เน้นทำเร็วๆทำเร็วๆเป็นเมนูกับแก้มที่โจ๊กทำบ่อยมากๆนะครับเดี๋ยวนี้ปากเป็ดหาได้ง่ายนะครับห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับบิ๊กซีแมคโครเขาจะแช่แข็งไว้เป็นแพ็คนะครับมีถุงใหญ่ถุงเล็กถุงใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะแมคโครจะเป็นถุงใหญ่นะครับถ้าไปที่บิ๊กซีจะมีถุงเล็กเท่าๆที่โจ๊กเคยไปได้มานะครับตามตลาดโจ๊กไม่ค่อยเจอแล้วล่ะต้องสั่งไว้แต่ถ้าตามห้างสรรพสินค้าพวกนี้ยังพอหาได้อยู่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะหมักไว้ก่อนสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาผสมแป้งแล้วก็งาอีกทีนึงนะครับโอเคครับหมักไปแล้วถ้าเร่งรีบเลยก็สัก15นาทีนะครับแต่ถ้ามีเวลาหน่อยก็20นาทีนี้กำลังดีนะครับเพราะว่าถ้าหมักนานเกินเนี่ยมันจะเค็มจัดนะครับเราก็ใส่แป้งทอดกรอบนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็หยอดน้ำเย็นเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันนิดนึงนะครับไม่ต้องถึงกับแบบเหลวเป็นครีมนะครับให้แบบว่าเป็นหนืดๆติดที่ผิวก็พอนะครับพอได้แบบนี้นะครับก็จะเป็นงานะครับแล้วก็คลุกเคล้าสักนิดหนึ่งพลิกด้านหน่อยครับโรยให้ทั่วๆสำหรับคนที่ชอบนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับพอได้แบบนี้เราก็จะพร้อมทอดแล้วครับเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำมันรอแล้วเจอที่กระทะครับตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนนะครับไม่ต้องให้ร้อนจัดนะครับเพราะว่าเราจะใช้ไฟกลางไปทางอ่อนในการทอดนะครับเมนูนี้ก็นำปากเป็ดนะครับที่เราหมักไว้เรียบร้อยแล้วคลุกแป้งแล้วก็เอาลงไปทอดได้เลยครับประมาณนี้ครับอย่างที่บอกนะครับเมนูนี้ใช้ไฟกลางไปทางอ่อนเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะไหม้ก่อนเพราะเรามีงานะครับพอเริ่มเซตตัวก็ใช้ตะหลิวนะครับช้อนข้างล่างนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ติดกับพื้นกระทะแล้วเราก็จะทอดไปสักครู่นึงก่อนนะครับให้ทุกอย่างเซตตัวก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มกลับนะครับตอนนี้เริ่มเหลืองแล้วนะครับเนื่องจากว่าเนื้อมีไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะครับจะมีแค่ตรงสังเกตว่าเป็นจะน้อยปากแค่ตรงนี้นะครับฉะนั้นก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักกว่าจะเย็นเนี่ยสีจะเข้มกว่านี้นะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราตักใส่กระชอนนะครับหรือว่าถ้าใครมีตะแกรงหรือว่าตัวอะไรก็ได้นะที่สามารถกรองน้ำมันได้ก็ใช้ตัวนั้นนะครับบ้านตัวก็ใช้กระชอนเป็นหลักนะครับไม่รู้ว่าเขายังใช้กันอยู่หรือเปล่าแต่บ้านตัวนี้ถนัดมากส่วนตัวตัวชอบใช้กระชอนนะครับมันใช้ได้หลากหลายดีแล้วก็คล่องตัวหาซื้อง่ายถูกคนด้วยครับที่สำคัญคันมะพร้าวยังได้เลยมานี้นะครับเดี๋ยวพอมันเย็นเนี่ยสีมันจะเข้มกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันดีกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้มาแบบนี้ก็โรยด้วยกระเทียมเจียวสักนิดหนึ่ง
พื่อตกแต่งให้ดูน่าทานนะครับก็จะได้ปากเป็ดทอดง่ายๆนะครับเป็นกับแกล้มก็ได้กับข้าวก็ดีนะเวลาไปซื้อก็กินแพงมากฉะนั้นก็ทำกินเองครับถูกกว่าโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ส่วนผสมต่างๆนะครับตัวเขียนให้ข้างล่างนะครับอัตราส่วนเลื่อนลงไปดูได้ขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้โจ๊กด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆวันนี้โจ๊กต้องไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับ